ันนี้ฟังเทศน์เทศน์ออกพรรษาNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Sappa patta karanamสุตลัสโตปสัมปดาสัจจตาปริโยทัปนังเอตังพุทธานัสสะนันติอิมัตตะธัมมะปริยายัสสะนัตโตสะทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโพติณปัตนีอัตมาจะได้แสดงธรรมีคถาภาวนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความเจริญบุญกุศลให้แก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันมาชุมนุมกันในที่นี้อันโอวาทานุสาสนีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกในทางที่ควรถ้าหากว่าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะเดินชีวิตของเราไปอย่างไรโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้แจงให้เรารู้จักบาปให้รู้จักบุญให้รู้จักว่าเราเกิดมาทำไมและเราเกิดมานี่เพื่ออะไรในโลกนี้ท่านทั้งหลายการที่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้เราต้องอยู่ในโลกแล้วเมื่ออยู่ในโลกก็ต้องอยู่ในหมู่ชนเมื่ออยู่ในหมู่ชนความขัดแย้งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาในหมู่ชนเหล่านั้นแต่อาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขัดเกลาจิตใจของเราแล้วความขัดแย้งนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมแม้ว่าความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก็สามารถลดระดับลงไปพ้นขีดอันตรายเพราะด้วยอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้มีขันติให้มีกิริยะให้มีอุตสาหะขันติคือความอดทนวิริยะคือความเพียรอุตสาหะคือความบากบั่นเพราะว่าชีวิตนี้ท่านแปลชีวิตว่าการต่อสู้ต่อสู้มาตั้งแต่ลมหายใจครั้งแรกที่เราเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่หายใจเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต่อสู้เพื่อลมหายใจนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้เพราะนั้นการต่อสู้ก็ต้องมีขันติมีความอดทนวิริยะมีความภาคเพียรอุตสาหะมีความบากบั่นเราจะเป็นคนที่เกียจที่คร้านเราจะเป็นคนมักง่ายเป็นคนประมาทไม่ได้ความอดทนนั่นหมายความว่าอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความกระทำอดทนต่อความเจ็บใจเราจะทำการทำงานลำบากหนักมาเพียงแค่ไหนก็อดทนทำเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้อดทนต่อความกระทำนั้นเราก็มีความอดทนไปในตลอดหมายความว่าไม่ใช่อดทนวันเดียวเราอดทนชั่วชีวิตของเราใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาอะไรต่างๆก็อดทนอดทนต่อความเจ็บใจนั่นก็หมายความว่าใครเข้ามาทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเราก็มีความอดทนไม่ที่จะโต้ตอบหรือว่าไม่ที่จะคิดถูกพยาบาทฆ่าจองเวรอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอดทนต่อความกระอดทนต่อความกระอดทนต่อความเจ็บใจ
ความเพียรนั้นหมายความว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็ทำให้สำเร็จเราจะทำกิจการงานบ้านเรือนอะไรต่างๆเราก็จะต้องทำให้สำเร็จก็เรียกว่าทำความเพียรเราจะจำศีลภาวนาเราก็ทำให้สำเร็จวันหนึ่งก็คืนหนึ่งหรือเราจะทำสมาธิเราก็ทำให้สำเร็จขึ้นมาในระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าความเพียรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเพียรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติความเมื่อบุคคลมีความเพียรแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้คนที่เกียจคร้านนั้นไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้แต่คนมีความเพียรนั้นสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยประการแค่นี้เพราะฉะนั้นในการที่เรามีความขันติมีความเปลี่ยนแล้วก็ในที่สุดเราก็มีความบากบั่นเขาเรียกว่าอุตสาหะอุตสาหะความบากบั่นนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อการทำงานทำการอะไรต่างๆไปแล้วก็จะต้องเจออุปสรรคต่างๆมานานาประการที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องอาบากบันฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปจนกว่าจะพบความสำเร็จการงานต่างๆไม่มีอุปสรรคนั้นไม่มีการงานต่างๆก็จะต้องมีควรอุปสรรคอยู่นานาประการที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสามประการนี้คือขันติวิริยะอุตสาหะขันติความอดทนวิริยะความเพียรอุตสาหะความบากบั่นจึงต้องมีการใช้ในชีวิตของเราอยู่ตลอดและทีนี้ถ้าหากว่าเรามาคิดถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตาปริโยทัปปนังการทำจิตให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกสาวิกาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเชื่อโอวาทของท่านท่านบอกว่าอย่าทำหน้าความชั่วนะความชั่วทำแล้วเหมือนกันกับเราเหยียบไฟเมื่อเราเอาตีนของเราไปเหยียบไฟแล้วมันจะพองความร้อนเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ตีนหรือเท้าของเรานี่ถึงสมองเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าการทำความชั่วการทำความชั่วนั้นก็มีการฆ่าสัตว์ขโมยของคนอื่นข่มขืนอนาจารเกิดโกหกหลอกลวงกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดต่อรับจ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความชั่วทั้งสิ้นเมื่อเหยียบลงไปเมื่อไหร่แล้วนี่ความร้อนมันจะเกิดขึ้นมาทันทีมันความร้อนมันไม่ใช่เกิดที่ปลายเท้าความร้อนมันจะขึ้นถึงสมองมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความชั่วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าทำซะเลยดีกว่าเรามีชีวิตตามปกติไปนี่ไม่ยากจนข้นแค้นมีพอมีพออยู่พอรับประทานไปแล้วการที่เราจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของทำในทางที่สุจริตได้นั่นอันนั้นมันก็เป็นเรียกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีเกิดขึ้นมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาเป็นคนมั่งคั่งเกิดขึ้นมาเป็นคนเพียบพร้อมเหล่านี้เขาเรียกว่าบุญกุศลส่งให้เมื่อบุญกุศลส่งให้แล้วไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปทำความผิดไม่ต้องไปทำความชั่วบุญกุศลก็จะเป็นผลส่งให้แก่เราด้วยประการทั้งปวงเป็นจุดจะเมนกาเศรษฐีเมนกาเศรษฐีนั้นตั้งแต่ชาติก่อนท่านก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าเกิดเข้ายากมาแพงขึ้นมาก็
การทำไร่ทำนาก็ประชาชนก็ทำไม่ได้ในที่สุดก็อดอาหารกันในที่สุดนั้นเหลืออาหารมื้อสุดท้ายมื้อเดียวแล้วก็หุงข้าวแล้วก็เอาตั้งไว้ข้างหน้าว่าเรากินหมดมื้อนี้แล้วก็เป็นอันว่าหมดกันไม่มีที่จะกินอีกต่อไปแล้วต่างคนก็ต่างนั่งมองกันสี่คนห้าคนในครอบครัวทันใดนั้นก็มีพระประเจกพุทธเจ้าเดินไปบิณฑบาตเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราไม่กินละทุกคนก็เลยไม่กินตามเศรษฐีบอกว่าถวายพระพุทธพระประเจกพุทธเจ้าไปเถอะเสร็จแล้วก็เทหม้อข้าวใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดไปชาติใดกันใดขออย่าให้มีการยากจนข้นแค้นอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อีกเลยจากชาตินั้นก็มาเกิดท่านพระพุทธเจ้าที่เกิดอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีโลกมีทรัพย์สินสมบัตินับไม่ถ้วนอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากบุญการที่เกิดขึ้นจากบุญนั่นเราไม่ได้ไปทำความชั่วที่ไหนเราทำแต่ความดีแต่บุญเท่านั้นก็ทำให้เราเกิดร่ำรวยเกิดความสุขขึ้นมาได้ในที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทำสมาธิกันเถิดตาจิตตาปริโยทัปนังการทำจิตให้เป็นสมาธินั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทันว่าพระองค์ยอมรับแน่นอนว่าเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติสมาธิแล้วบุคคลผู้นั้นคือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมาธิก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำยากเย็นอะไรสมาธิก็สามารถที่จะทำได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าคนยากจนไม่ว่าคนนั่งมีไม่ว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นกรรมกรทุกคนเหล่านี้สามารถที่จะมาทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเปิดรับทุกผู้ทุกคนทั่วจะว่าเขาจะมาทำสมาธิหรือไม่ถ้าหากว่าเขาคิดว่าเขาจะมาทำสมาธิแล้วก็เป็นอันว่าไม่ยากอะไรก็อะไรเพราะว่าเพียงแต่มานึกพุทโธคือบริกรรมพุทโธคำเดียวเท่านั้นจิตมันก็เป็นสมาธิแล้วเมื่อก่อนที่จะมานึกพุทโธนั้นเราก็มีอารมณ์เป็นอันมากมากมายหลายกองแต่พอมานึกพุทโธแล้วก็จิตก็เหลืออารมณ์มันเดียวเมื่อเหลืออารมณ์มันเดียวแล้วมันก็เหลือจิตเป็นหนึ่งเมื่อเหลือจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็สามารถปิดพลังจิตได้เพราะว่าการสร้างสาจิตาปริโยทัปนังการทำสมาธิตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการที่สามารถปิดพลังจิตได้พลังจิตนี้จะกลายเป็นบุญกลายเป็นวาสนากลายเป็นบารมีเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเราจะไปคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหรือเรียนจบครูสมาธิแล้วก็เลิกทำสมาธิได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าหากว่ามาเรียนครูสมาธิตามหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพแล้วเมื่อเรียนจบแล้วก็เท่ากันกับว่าได้หนทางเมื่อได้หนทางแล้วเราก็ไม่ควรคิดจะปลีกทางไปอย่างอื่นเมื่อได้หนทางแล้วเราก็เดินตามทางเมื่อเดินตามทางไปแล้วจุดที่หมายปลายทางมันก็อยู่ที่ความพยายามของเราเพราะฉะนั้นจุดที่หมายปลายทางก็ต้องสำเร็จขึ้นแก่เราอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้หนทางแล้ว
พราะฉะนั้นเมื่อเรียนกับปุถุชนาธิไปแล้วก็พยายามที่จะต้องทำความดีให้มากยิ่งขึ้นทำสมาธิเพราะว่าเรารู้จักแล้วว่าสมาธิข้อนี้เป็นอย่างนี้ข้อนี้เป็นอย่างนี้จากสมาธิก็กลายเป็นฌานจากฌานก็กลายเป็นญาณอย่างนี้เป็นต้นสมาธิเป็นต้นเหตุเป็นบ่อเกิดของฌานเป็นบ่อเกิดของญาณญาณก็ดีฌานก็ดีจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็มีสมาธิแล้วญาณก็เกิดขึ้นฌานก็เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปยืดเยื้อเราไม่ต้องไปยึดไปดึงหรือไปทำอะไรให้ญาณหรือให้ฌานเกิดขึ้นญาณกับฌานจะเกิดขึ้นเองในเมื่อสมาธิมีกำลังเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารแล้วเราไม่ต้องไปจับตัวเราซึมจับตัวเราจืดเด็กก็เหมือนกันเราไม่ได้ไปจับมันยืดออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะมันมีทางเดียวก็คือรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วอาหารก็เข้าไปเป็นวิตามินโปรตีนแล้วก็ทำให้เด็กนั้นเติบโตขึ้นมาได้ทำให้ผู้ใหญ่นั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ก็จากการที่รับประทานอาหารแล้วการที่มีชีวิตชีวาด้วยการที่ใหญ่โตขึ้นมาได้มันเป็นอาโตมาติกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วแต่ว่าเราทำไม่ถูกต้องหมายความว่าการที่เราจะหาพลังจิตให้แก่เรานั้นมันก็มีหนทางเดียวคือสมาธิเท่านั้นที่สามารถที่จะทำพลังจิตให้เราเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแก่เราได้ทางอื่นไม่มีการที่จะสร้างสมพลังจิตให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเรานั้นมีอยู่ทางเดียวคือสมาธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอโกอายังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวเท่านั้นที่บุคคลจะเดินไปหมายความว่าใครจะสร้างพลังจิตคือบุญวาสนาบารมีก็มาสร้างที่การทำสมาธินี่เองก็การทำสมาธิมันเป็นจุดเริ่มเป็นจุดที่จะทำให้เกิดทั้งฌานทั้งญาณเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็หมายความว่าเรามีการรับประทานนั้นเราไม่รับประทานทางหูทางจมูกแต่เรารับประทานทางปากทางเดียวเท่านั้นถ้าเราไปรับประทานทางหูทางจมูกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ได้ผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นอันขาดแต่เมื่อรับประทานทางปากแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นทำให้ร่างกายของเรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตลอดจนกระทั่งเมื่อว่าเรามาทำสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้เรามีพลังจิตเป็นวาสนาบารมีให้แก่เราเกิดขึ้นมาชาติใดชาติใดที่เรายังไม่ทันพ้นไปจากทุกข์เพราะเราได้ทำสมาธิโอกาสที่เราจะมาเกิดเป็นบุคคลผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหรือเป็นผู้มีบุญมีวาสนาได้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความเปลี่ยนก็ดีความทนก็ดีความบากบั่นก็ดีความที่เราไม่ประมาทก็ดีทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสัจจปริโยทัปปนังทำให้จิตใจผ่องใสเอตังพุทธานสาสนังนี่คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอตนาวสเนอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาก็อวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนาสุขะพละอโลคยาปฏิภาณธนสารสมบัติอยู่พัฒนามงคลจนมาสู่ทุกทานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายต้องดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการัชนีรับพรกันนะ
ยะถาบริวาหาปุราปริปเรนจิตาครัมเมวะเมวะอิโตทินังเปตานังสุขปฏิเอติตังปฏิตังสุนังคิปเมวะสมิจจตูสัพเพปุเรนจุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริตนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอาตุ